ข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเครื่องดื่มตราช้างงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช2015มาติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในยุโรปก็คือเรื่องของกรีซนะคะที่ล่าสุดค่ะทิศทางของค่าเงินยูโรนั้นมีทิศทางของการแข่งข้าขานรับกับการที่รัฐสภากรีซนั้นได้มีการผ่านมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะโดยทำให้ทิศทางของค่าเงินยูโรเริ่มมีทิศทางของการแข่งข้าค่ะหลังจากที่มีการอนุมัตินะคะมาตรการปฏิรูปด้านการธนาคารและกระบวนการยุติธรรมตามข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสได้ทำไว้กับกลุ่มประเทศเจ้าหนี้นะคะโดยสมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบ230ต่อ63เสียงค่ะในขณะที่งดออกเสียง5เสียงนะคะส่วนต่อไปเนี่ยเราต้องจับตาทรอยก้ากับกรีซที่จะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับรายละเอียดในการพูดคุยถึงเงื่อนไขเนี่ยนะคะในการปล่อยกู้นะคะก่อนที่จะมีการปล่อยกู้เงินจริงๆนะคะโดยที่ในช่วงของการรอรับเงินช่วยเหลือ 8.6 หมื่นล้านยูโรนะคะถ้าการเจรจานั้นยังไม่ได้ข้อสรุปเงินจำนวนนี้เนี่ยก็ยังถูกฟรีซเอาไว้อยู่ส่วนใครที่ติดตามค่ะเรื่องราวของเศรษฐกิจกรีซนะคะจะมีโอกาสของการถดถอยอย่างรุนแรงจากมาตรการของการใช้แคปิตอลคอนโทรลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เมื่อสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปิดธนาคารกันไปมันก็อาจจะส่งผลทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจในกรีซนั้นได้รับอิทธิพลอาจจะหดตัวลงถึง 2-2.5% ในปีนี้ค่ะเป็นการพูดคุยออกมาจากสถาบันวิจัยของกรีซหรือว่า IOBE มาดูกันที่ตลาดหุ้นค่ะฟุตซี่100ปรับลดลงไป 0.25% CAC 40ปรับเพิ่มขึ้น 0.03% DAX เยอรมนีปรับลดลงไป 0.13% ค่ะไปต่อที่สหรัฐอเมริกานะคะค่ำคืนนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดไป18กรกฎาคมค่ะปรากฏว่าตัวเลขลดลง 26,000 รายสู่ระดับ 255,000 รายนะคะระดับนี้เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สัปดาห์นะคะของสัปดาห์นะที่24พฤศจิกายนปี1973ค่ะกว่า42ปีเลยทีเดียวนะคะตัวเลขดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่20ติดต่อกันค่ะซึ่งก็ทำให้ตอนนี้นะคะตลาดของสหรัฐเนี่ยดาวโจนส์ค่อนข้างหวั่นวิตกนะคะว่าถ้าตัวเลขดีแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปลายปีนี้ก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆนะดังนั้นไปดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยนะคะดาวโจนส์นี่ลงไป 0.36% ด้วยกันค่ะ S&P 500ลงไป 0.17% ขณะที่ Nasdaq ขึ้นมา 0.18% ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่จะเตรียมการนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะไปดูหรือว่าร่วมงานของ Money Expo นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาฝากกันด้วยส่วนใครที่อยากจะมองภาพรวมของการลงทุนเพิ่มเติมค่ะไปติดตามกันต่อจาก Classico Futures ค่ะ Classico Futures อนาคตทองเรามองขาดราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียที่ 1,094.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์เคลื่อนไหวในกรอบ 1,094-1,104 ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากรัฐสภากรีซลงมติเห็นชอบร่างฟื้นฟูเศรษฐกิจฉบับที่2ทำให้ยูโรกลับมาแข็งค่าขึ้นดอลลาร์อ่อนค่าลงรอติดตามทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลังการเปิดเผยตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจและสถานะการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ให้แนวรับที่ 1,090-1,080แนวต้านที่ 1,110-1,120 ค่ะส่วนตอนนี้เราไปติดตามการลงทุนกันต่อกับบลจ.ธนชาติค่ะเชิญค่ะบลจ.ธนชาติมองโอกาสลงทุนตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่ารับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวส่งกองทุนตราสารหนี้อายุ3ปีเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดีเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ระยะยาว3ปีและต้องการรับผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำเสนอขายระหว่างวันที่22-27กรกฎาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่บลจ.ธนชาติโทรศัพท์021268399กด0หรือธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนโทร1770หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บลจ.ธนชาติแต่งตั้ง www.thanachatefund.comส่วนใครนะคะที่เตรียมตัวจะไปร่วมงาน Money Expo ที่โคราชค่ะในวันที่7-9สิงหาคมนี้นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษภายในงานมาฝากกันด้วยไปติดตามเลยค่ะ
โปรโมชั่นในงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่9วันนี้เราได้หยิบโปรโมชั่นสุดพิเศษจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากสลากออมทรัพย์ทวีสิน 2,558 ให้ดอกเบี้ยคุ้มทุนให้คุณลุ้นโชค 2. เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคลุ้นรถลุ้นทองลุ้นของรางวัลสำหรับบุคคลทั่วไปฝากทุก 2,000 บาทติดต่อกัน3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล1สิทธิ์และพิเศษหากฝาก 5,000 บาทติดต่อกัน5เดือนรับสิทธิ์รวม5สิทธิ์ค่ะและสำหรับเงินฝากยิ้มทวีเงินฝากคู่ประกันดอกเบี้ยเงินฝาก 5% ระยะเวลาการฝาก12เดือนฝากขั้นต่ำ 20,000 บาทพร้อมทำประกันชีวิตสามารถฝากได้สูงสุดไม่เกินเงินเอาประกันค่ะและทางด้านของกรุงเทพประกันภัยพบกับประกันหลากหลายประเภทอาทิประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล45บวกประกันภัยการเดินทางและประกันภัยจรกรรมเริ่มต้นที่บูธ E1 เมื่อทำประกันภัยภายในงานจะได้รับสิทธิพิเศษสูงสุดส่วนลด 26% พร้อมรับฟรี Natural Bag หรือตุ๊กตาหมี BKI ค่ะนอกจากนี้ในงานยังมีงานสัมมนาดีๆค่ะกับครั้งนี้พาเลทหุ้นเด่นรวยยกแผงนะยกใบสองรวยใบสองใบไม่เอาให้ทั้งแผงนะ มารวยยกแผงกันค่ะกับครั้งนี้นะคะจะเป็นการสร้างเทคนิคค่ะฝ่ามรสุมนะคะหุ้นต่างชาติที่มาจู่นะป่วนนะคะเจาะลึกดัชนีชี้รวยนะคะมาจัดพอร์ตหุ้นเด่นเน้นหุ้นที่สร้างกำไรกันกับคุณกัญชาและดาวันอยุธยาจากฟินิเซียไซรัสและคุณประกิตสิริวัฒนเกตจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะในงานมหกรรมการเงินโคราชค่ะครั้งที่9จัดกันวันไหนนะคะที่จะมีงานสัมมนาเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ค่ะเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง3โมงครึ่งนะคะที่เวทีกลาง MCC Hall The Mall นะคะนครราชสีมานะคะโทรสำรองที่นั่งได้ฟรีค่ะ026900921ค่ะพูดง่ายว่าครั้งนี้ฟรีโทรจองกันก่อนที่จะเต็มค่ะใช่ตอนนี้มีคุณผู้ชมนี่นะคะสนใจโทรมาจองกันเยอะแล้วนะคะส่วนใครบอกว่าแจกลอตเตอรี่หรอไม่ได้แจกนะรวยยกแผงนั่นก็คือจะคัดเลือกหุ้นเด่นเข้าพอร์ตของคุณผู้ชมรับรองว่าจะเห็นเป็นสีเขียวทุกๆตัวนะคะมาลองเลือกกันนะคะในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้แล้วเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการของเรากลับมาติดตามกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ 22:15 น.ถึง 23:00 น.วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นจริงจะทำเรื่องไหนทำได้ทุกอย่างลงทุนในหุ้นประกันตราสารหนี้ลงทุนทองคำกอง